มันก็น่าฟังฟังเหมือนกันนะสิ่งที่ลุงจะอันนี้ให้ฟังสักหน่อยหนึ่งครับอันนั้นเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ดูซิว่านี่มันเป็นตำรับตำรานะครับเป็นหนังสือเนื้อหาตำรับตำรากันนะครับแม้ว่าจะมีการย่อส่วนต่างๆนามาเยอะมันก็คือตำราคือตำราเนาะ วิทยาศาสตร์ก็แล้วกันในนี้เขาพูดถึงเอาข้อพลังงานก่อนดีกว่าคำว่าพลังงานเนี่ยฟังให้ดีนะพลังงานเนี่ย energy ที่ว่าเนี่ยตำรานะภาษาตำรานะครับคำว่าพลังงานมันคืออะไรภาษาตำราเขาบอกว่าคือความสามารถในการทำงานในทางฟิสิกส์คำว่างานเนี่ยกำหนดโดยปริมาณแรงที่กระทำผ่านระยะทางไกลระดับหนึ่งเนี่ยคำจำกัดความคำว่าพลังงานเข้าใจไหมยากเหรออีกทีก็ได้ครับคำจำกัดความของคำว่าพลังงานหรือ energy คือความสามารถในการทำงานเรากักไว้ก่อนในทางฟิสิกส์ภาษาฟิสิกส์ภาษาฟิสิกส์ก็มีพลังงานเนี่ยพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กนี่คำว่าพลังงานที่พอที่จะเป็นหลักวิชาอะไรต่างได้ขึ้นมาเขาบอกในทางฟิสิกส์คำว่างานที่ว่าเพราะพลังงานคือความสามารถของการทำงานคำว่างานน่ะคืออะไรงานน่ะคืออะไรคือ power กำลังงานน่ะ powerenergy ไม่ใช่ power power กับ force power ก็ไม่ใช่ force งานก็ไม่ใช่แรงเนี่ยนะครับเอาไปต่อนิดหน่อยนะครับอีกครั้งหนึ่งครับผมพลังงานคือความสามารถในการทำงานในทางวิชาฟิสิกส์คำว่างานกำหนดโดยปริมาณของแรงที่กระทำผ่านระยะทางไกลระดับหนึ่งจบเลยคิดให้ตายก็ไม่ได้เดี๋ยวจริงๆมีใครเข้าใจบ้างในหน้าจอเนี่ยก็รู้แค่ภาษานั่นคือพลังงานทีนี้ไปให้ไกลไปลึกไปกว่านั้นทีหนึ่งนะครับถ้าบอกว่าพลังงานของมวลเนี่ยมวลเนี่ยครับพลังงานของมวลไอ้คำว่ามวลคือตัวนี้ตัว m ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยตัวนี่พลังงานของมวลเนี่ยก็คือตัว m ตัวนี้เนี่ยสมการไอน์สไตน์เนี่ยพลังงานของมวลก็พลังงานของตัว m ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยครับดูสิเขาจะว่าไงพลังงานของมวลคือพลังงานที่ทำกับปริมาณของมวลจำนวนหนึ่งโดยเท่ากับมวลคูณกับอัตราเร็วของแสงยกกำลังสองอ๋อตัวนี้เองก็แปลตัวนี้มาดื้อ พลังงานคือตัว e energyก็แปลว่าพลังงานของมวลเนี่ยมันก็คือตัวนี้เองรวมความแล้วนะคืออะไรปริมาณของมวลจำนวนหนึ่งมวลจำนวนหนึ่งคือตัวเนี้ยจำนวนทั้งกระสังหัวเนี่ยมวลจำนวนหนึ่งโดยเท่ากับมวลเนี่ยคูณกับอัตราเร็วเนี่ยนี่คืออัตราเร็วไอ้ตัว c นี่คืออัตราเร็วเนี่ยอัตราเร็วของแสงยกกำลังสองเป๊ะเลยเนี่ย
เหมือนมันลอกมาเลยอย่างเงี้ยลอกมาเป๊ะเลยตรงกันเป๊ะเลยนะฟังแค่นี้ ขึ้นยอดตานกี่ยอดฟังนะอย่าไปคิดว่าเข้าใจง่ายนะพวกนี้ อย่าไปคิดว่าเข้าใจง่ายนะโยมใช่ไหมพลังงานถ้ามันอยู่นิ่งช้างหนึ่งตัวยืนนิ่งนิ่งยืนเคี้ยวเอื้องเอาควายก็ได้เคี้ยวเอื้องอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยพลังงานนิ่งนิ่งพูดว่าไงต่อจะรู้ได้ไงว่าควายตัวนี้มีพลังงานเท่าใดเออควายตัวหนึ่งยืนนิ่งนิ่งอยู่กลางทุ่งนาย้ำว่านิ่งนิ่งจะรู้ได้ไงว่าควายตัวนี้มันมีพลังงานเท่าใดรู้แต่ว่าน้ำหนักของควายรู้แต่ว่าน้ำหนักของควายมันกี่กิโลกรัมอ่ะ1,500กิโลกรัมก็แล้วกันตันครึ่งเพราะความยืนอยู่กับที่นั่งดิ้งรถบรรทุกจอดอยู่เหมือนกันอยู่นิ่งหนึ่งคันรถไฟขบวนหนึ่งเหมือนกันอยู่นิ่งๆเหมือนกันเสาสะพานเหมือนกันที่มันรองรับสะพานต่อหม้อนิ่งๆใช่ไหมก็แปลว่ามันน้ำหนักเท่าใดควายตัวนั้นนะฮะก็คือมีพลังงานเท่ากับเท่านั้นก็มันนิ่งจะให้ว่าไงอ่ะ ใช่นะเนี่ยก็สิ่งที่กำลังพูดนี่คือพลังงานอะไรรู้ไหมพลังงานสัตว์นะครับรู้ไหมท่านยืนอยู่นิ่งๆท่านจะมีพลังงานสัตว์อยู่นั้นแต่พลังงานสัตว์ที่เขาคิดกันนะฮะก็เอาตั้งแต่มะม่วงหลุดออกจากขั้วร่วงหล่นลงมาตุ๊บถึงพื้นคือก็จะมีความเร่งใช่ไหมโยงเกียร์บอกว่าเป็นพลังงานสัตว์ก็แปลว่าเคลื่อนที่ก็ลูกมะม่วงเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนั่นแหละลูกแอปเปิลเคลื่อนที่ในแนวดิ่งใช่ไหมก็น้ำหนักก็คูณความเร็วคูณความเร็วอัตราเร็วก็ได้เพราะถ้าเป็นความเร็วความเร็วคงที่ถ้าอัตราเร็วเนี่ยมันไม่ได้คงที่ครับมันเพิ่มไปเรื่อยๆอัตราเร็วนั่นแหละเขาก็บอกว่าพลังงานซักพลังงานสัมแต่ถ้าควายยืนหนุนนิ่งทีเนี้ยก้อนเห็นก้อนหนึ่งวางอยู่นิ่งๆตรงนี้มันจะหาพลังงานได้ไงสุดไปไม่รอดนั่นนะคำว่าสแตติกพลังงานซ่อนอยู่สแตติกนี่ก็คือพลังงานที่มันอยู่นิ่งๆก็แปลว่าพลังงานสแตติกกับพลังงานสักต่างกันซะแล้วเนี่ยพลังงานสักไม่ว่าต้นมะม่วงมีกี่ร้อยต้นพันต้นมะม่วงเนาะแอปเปิลมันมีกี่แสนล้านต้นก็ตามทีลูกแอปเปิลทั้งหมดหล่นลงมาทั้งหมดพร้อมกันในวินาทีเดียวกันสู้พลังงานสแตติกไม่ได้ครับสแตติกเนี่ยกว่าสิ่งนี้เรียกว่าโน้มถ่วงแรงดูดนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นพลังงานสแตติกมันถึงมากกว่าเหนือกว่าทุกแรงนะครับจริงๆคือศูนย์กลางของโลกมันดูดนั่นแหละครับนั่นแหละครับพอไหวไหมครับนั่นแหละคือเรื่องของเขาพูดเรื่องของพลังงานศักดิ์มันก็แค่ลูกแอปเปิลหล่นลงมาตามพื้นถึงพื้นโป๊ะคิดคำนวณแค่ตรงนั้นครับพลังงานศักดิ์นะถ้าบอกว่าควายตัวหนึ่งยืนอยู่กับนิ่งหาพลังงานศักดิ์ได้ไหมจบเพราะว่าไม่มีการเคลื่อนที่มาหาไม่ได้นั่นเองครับแปลว่าคำนวณไม่ได้แต่ถ้าเราไปทางด้านความโน้มถ่วงต่อทีนี้ได้ไหมทีนี้จากจุดที่ควายยืนอยู่วัดเข้าไปหาจุดศูนย์กลางของโลกมีคนรู้กี่คน
รู้ไม่ได้หรอกเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้อย่ามานั่งขี้คุยนักวิทยาศาสตร์ยกเว้นสมมติในแผ่นกระดาษท่านนึงนะครับแล้วก็คิดคำนวณเอาเออเชิญตามอัตยาสายลุงไม่เกี่ยวตรงนั้นนะครับลุงรู้อยู่แล้วลุงกำลังพูดในบทบาทของธรรมชาตินะครับที่ว่าพลังงานของธรรมชาติลุงไปรู้บทบาทของพลังงานของธรรมชาติโอเคไหมธรรมชาติเนี่ยมันเป็นชีวิตนะให้รู้ว่าธรรมชาติเป็นชีวิตนะมาภาษาลุงธรรมชาติเป็นชีวิตชีวิตคืออะไร ชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่โลกวันนี้มันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไหมถ้าเคลื่อนไหวเคลื่อนที่แปลว่าโลกใบนี้มันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ถามว่าในโลกใบนี้เป็นธรรมชาติไหมเป็นสรุปแล้วธรรมชาติก็คือเป็นสิ่งที่มีชีวิตนั่นเองตามอะไรตามนิยามของลุง ของลุงนิยามของลุงเออไปหานิยามคนอื่นไม่ได้แล้วตั้งนิยามขึ้นมาเองไปแหละเออใช่ป่ะไม่มีใครให้นิยามกับสิ่งเหล่านี้ใช่ป่ะลุงก็ให้นิยามก็ต้องคิดในเชิงธรรมชาติขึ้นในเข้าใจคนนี้ถ้าไม่เข้าใจบทบาทกฎเกณฑ์ธรรมชาตินี่จบข่าวไม่มีทางเพราะฉะนั้นธรรมะคือธรรมชาติต้องเข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติมันหมายความว่าต้องเข้าถึงธรรมชาตินะจึงจะเข้าใจธรรมชาติโดยแจ้งนั่นเป็นภาษาพุทธะใหม่แล้วนะ ต้องเข้าการที่จะเข้าใจธรรมชาติเข้ามากเพียงใดเข้าลึกเพียงใดต้องเข้าถึงธรรมชาติถ้าอยากจะเข้าใจธรรมชาติมันต้องเข้าถึงธรรมชาติโอ้แค่นี้ต้นตาล100ต้นก็ปีนไม่ได้แล้วถ้าอยากเข้าใจธรรมชาติต้องเข้าถึงธรรมชาติผมค้างระยะว่างไว้ทางคิดเนี่ยคือว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไปต่อไม่ได้นะผมไปต่อสบายแล้วนะหลับตาใส่ที่ห้าเมื่อไหร่ก็ได้พวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกรู้อีกครั้งหนึ่งถ้าอยากเข้าใจธรรมชาติต้องเข้าถึงธรรมชาติจึงจะเข้าใจธรรมชาติโดยแจ้งการเข้าถึงที่ว่านี้ทางพุทธศาสตร์ภาษาพุทธะเนี่ยบอกว่าเข้าถึงพระธรรมเพราะพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติในภาษาลุงนะเนี่ยพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติแปลว่าเข้าถึงธรรมชาติ 25% ก็ต้องบอกว่าเข้าถึงพระธรรม 25% เหมือนการเข้าถึงธรรมชาติก็ถึงผ่านพระธรรมพระพุทธพระธรรมโสดาบันครับจะเข้าถึง 25% ได้เนี่ยภาษาลุงเนี่ยโยงไปโยงมากับติดภาษาพุทธศาสตร์จนได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นไว้ไหมครับน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจนานๆทีฮะลุงจะได้พูดจาในสิ่งที่มนุษย์ไม่เข้าใจก็แล้วกันไม่รู้จะว่าไงนะครับขออนุญาตครับเข้าใจกี่คนที่อยู่หน้าจอไหนเอาหน้าเอาว่ารู้พอรู้กันแล้วกันเนาะเออรู้นะยังพอรู้นะไม่นานนักวันหนึ่งข้างหน้าก็จะเข้าใจฟังภาษาลุงบ่อยๆเพราะว่าภาษาลุงมันไม่มีในตำราครับก็เลยเป็นภาษาคลิกกล้องไปมันหาตำราไม่เจอหรอกยกเว้นเขียนให้อ่านใหม่เนี่ยเป็นนู่นเมื่อไหร่จะเขียนนะลุงเมื่อไหร่จะเขียนที่ว่าเกรงใจคนเขียนมาก่อนเกรงใจเขาทั้งนั้นนะที่เขาเขียนทิ้งเอาไว้เนี่ยเกรงใจเขาทั้งนั้นแหละ มันจะไม่ยากเวลาจะเขียนเนี่ยอ้างถึงพนักงานก็อ่านหนังสือเล่มนี้อ้างตำราเล่มนี้อยู่หน้าไหนบรรทัดใดเนี่ยแปะที่จะไปยากอะไรก็เขาว่าอย่างนี้เราว่าอย่างนี้มันก็เห็นข้อแตกต่างมันจะไปยากอะไรเขียนหนังสือจริงนะตำราที่วางไว้แย่ๆไปอ้างพระไตรปิฎกก็เหมือนกันนั่นเขามีพิมพ์กันไปทั้งใช่ไหมอ้างพระคัมภีร์อะไรก็เหมือนเขาพิมพ์ไม่เป็นเรื่องเป็นราว
อ้างใสเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เห็นจะมีปัญหาของตายของตายตำราเนี่ยเป็นของตายใช่ไหมล่ะไอ้ของไม่ตายคือของไม่ตายคือความคิดเนี่ยความคิดมันตายไม่ได้นะมันไม่ตายนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยก็เล่าให้ฟังในรูปแบบม้วนไปได้ก็จดเลยเมื่อกี้ผมหลุดไปยังพลังงานสักไปแล้วเนี่ยพลังงานซ่อนอยู่กับความนิ่งคือ static จนจบข่าวเลยไม่มีทางคำนวณได้นะครับพลังงานแรงโน้มถ่วงโน้มถ่วงมันได้แต่อยู่ในกระดานเนี่ยนะฮะเออในกระดาษสมมติขึ้นมามันก็ได้ตรงนั้นแต่โดยธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่เลยธรรมชาติต้องเข้าถึงอย่างเดียวฮะจึงจะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากแล้วก็รู้หมดจบข่าวนะครับเหนื่อยไหมเนี่ยฟังแค่นี้ก็เหนื่อยนะเฮ้ยลูกเข้าป่าบางนัดไปต่อแล้วเข้าป่าสับปะรดบางนัดก็คือสับปะรดอย่างเดียวยังมีอีกในนี้เยอะแยะไปความเร็วหลุดพ้นมันเป็นยังไงวะเนี่ยความเร็วหลุดพ้นไอ้นี่เมื่อกี้ผมเอ่ยถึงพลังงานสัตว์ถ้ามาต่อพลังงานจนในหนักพ่อเลยพลังงานจนเนี่ยคือพลังงานที่มาใช้ในการเคลื่อนที่ในแนวราบเคลื่อนที่แนวดิ่งก็เคลื่อนที่จากลงมาลูกแอปเปิลมันก็ได้แค่สมมติฐานแผ่นกระดาษโอเคไหมครับเป็นโจทย์คิดตัวเลขแต่ถ้าหากว่ามันติดดินอยู่ทีเนี้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างจากช้างหนึ่งตัวยืนนิ่งๆอยู่ถามว่ามันมีพลังงานศักดิ์อยู่กี่จนมันเนี่ยจุนมันมีเอานะมันมีหน่วยมันก็แล้วกันพลังงานศักดิ์ตามภาษาเขานะครับเราว่าแค่กิโลกรัมกรัมก็พอแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับเรื่องนี้มันเป็นนามธรรมล้วนๆเลยความคิดความบาดนะ เรื่องพลังงานพลังงานเนี่ยยิ่งพลังงานบริสุทธิ์โอ้โหมันยิ่งละเอียดอ่อนกว่านี้เยอะพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงพูดจังเนี่ยอะฮะก็เพราะว่ามันเข้าใจพลังงานบริสุทธิ์มันจึงจะถอยหลังมาเล่าเรื่องพลังงานจนพลังงานสักนะหรือว่าพลังงานให้ฟังที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ามันเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์แล้วจึงถอยหลังมาพูดเรื่องพลังงานนี้ลุงก็เข้าใจสิแต่ท่านต่างหากที่ยังยากที่จะเข้าใจรู้พอเข้าใจรู้แล้วพอเข้าใจเองแค่ให้มันให้มีกำลังใจให้มีกำลังในการฟังลุงต่อไปพอรู้พอรู้พอเข้าใจพอเข้าใจพอได้กลิ่นพอได้กลิ่นแค่ไหมก็ยังมีเยอะแยะนะแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยรังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเอาสักหน่อยไหมรังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไรคือกระแสโฟตอน